ี้ถ้าปลดให้ไวมากๆอ่ะกระเด้าเลยผมก็ลำบากใจต้องปลดแบบกลางๆอ่ะไวมากไม่ได้ครับแต่ถ้าอย่างพวก2020ที่มันหน่วงๆปลดให้ไวแม่งไม่กระตุกเว้ยไปอ่ะอันนั้นขี่ขึ้น103นี่ถ้าแบบขี่เลี้ยง103นี่ขี่ไม่ได้เลยกระเด้าใช่มันจะเหมือนอยากให้เราเหยียบอ่ะใช่ครับเราก็ไม่อยากเหยียบใช่คือเราบางทีอารมณ์นึงเราก็อยากขับใช้งานนานๆทีแหละถึงจะอยากเหยียบอ่ะใช่อ่ะแต่พอคราวนี้เราขับธรรมดาแม่งดึ๊กแกเหมือนมันเร่งเราอ่ะเหมือนมันเล้าเราให้แบบเอ้ยมึงเหยียบเหอะอะไรแบบเนี้ยใช่เป็นทางเงี้ยขับง่ายแต่เรื่องควันอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะลดลงอีกไหมนี่ผมจูนไปน้อยมากเลยของเก่าไม่จูนเลยอ่ะคิดดูแล้วกันแต่ผมจูนลดลงไปน้อยมากแต่พี่ลองเกียร์3ดูพี่ลองเหยียบดูอย่าดูมันเยอะไปไปเลยเกียร์หนึ่งน้อยกว่าเดิมเหรอครับที่แรกท่วมเลยเต็มถนนเลยเนี่ยใช่ครับแต่มันไม่จูนยกหัวฉีดมาเลยนะไม่แต่ว่าเขาไปจูนตรงอื่นไงคราวนี้ผมจูนยกหัวฉีดนะแต่ผมจูนไปน้อยแรกถ้าเหยียบอย่างเงี้ยก็คือควันเต็มขโมงเลยมองไม่เห็นข้างหลังเดี๋ยวพี่ลองกดเต็มๆลากไปประมาณสัก 4,100 รอบพอไปเลยสุดเลยนะเหยียบสุดเลยไปออกลูกเดียวลูกแรกใช่แล้วก็บางไปเลยดีกว่าเดิมเยอะเลยนะต้องเหนื่อยแบบมันตื้อๆเลยต้องขี่เลี้ยงๆเดี๋ยวลองเลี้ยงๆดูลองแตะคันเร่งครับเลี้ยงเพราะว่ามันจะเป็นตรงที่103100กว่าคือมันจะเป็นจริงๆมันสะดุดที่รอบไม่ได้เกี่ยวความเร็วหรอกแต่ว่าความเร็วมันถึงพอดีเลยจะเห็นชัดหน่อยครับถ้าแบบว่าเหยียบไปเราไม่อัดแบบว่าเหยียบกระแทกลึกๆนี่แม่งเป็นอย่างงี้ดึงเลยใช่อันนี้วิ่งดีกว่าเดิมละวิ่งดีกว่าเดิมควันน้อยลงน้อยลงแล้วก็อาการกระตุกคิดว่าน่าจะหายแต่ว่าต้องลองเองให้เห็นกับตัวเองก่อนจะต้องลองขี่เลี้ยงสัก103เดี๋ยวตอนกลับน่าจะได้อยู่หน่อยนึงแต่ช่วงล่างแข็งไปหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้แย่มากถ้ามาเปลี่ยนหัวฉีดที่ดีเท่าไหร่จริงๆถ้าเรารับได้แค่ลูกแรกเนี่ยไม่มีปัญหานะเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะตอนแรกผมคิดว่ามันจะท่วมตลอดแต่พอเมื่อกี้ดูที่พี่เหยียบแล้วเฮ้ยออกแค่ลูกเดียวจังหวะที่ออกลูกเดียวเนี่ยมันเกิดได้จากหลายอย่างเกิดได้จากเทอร์โบล้อรอบบ้างเกิดได้จากหัวฉีดใหญ่ไหมบ้างอะไรแบบนี้ขับรถเร็วเคยมาหรอเคยมาผมวิ่งเก็บเงินอยู่จ้ะอ๋อแต่ว่าคือมันเป็นการว่ารู้ปกติลูกค้าจะชอบเลยก่อนผมเก็บเงินอยู่แถวนี้ตลอดโอ้เพราะว่าพาพี่คนหนึ่งดีแม็กยูโรซี่มาทำโทโบพี่คราวนี้ถ้าเราไม่อยากให้ควันออกลูกแรกนะเราต้องค่อยๆเติมรอบไป 2,000 กว่าเนี่ยเอาเหยียบสุดเลย 4,000 รอบเปลี่ยนเกียร์ไปเลยสุดยังเหมือนจะไม่สุดเลยพี่เก่งๆเหรอใช่ครับที่เลือกเอาแต่ว่าไม่ได้ให้ทำวันนี้นะครับ1ขยับหัวฉีดลงจะขับวางฟิวประมาณนี้แหละแต่ว่าควันน้อยลงอีกแล้วก็2เปลี่ยนเทอร์โบให้บูสต์เยอะกว่านี้ไม่งงใช่ป่ะครับคือใช้หัวฉีดเบอร์นี้แหละแต่ว่าอาจจะเป็น44ที่มันรับบูสต์ได้50แต่เราใช้แค่40กว่าพอแต่ว่าเราไม่ได้เหยียบตลอดหรอกควันก็จะบางลงแล้วก็วิธีสุดท้าย3จูนลดลงอีกหน่อยนึงแต่จะดรอปลงนิดนึงแต่ผมคิดว่าน่าจะลดลงสัก 5% แล้วใช้ไปก่อน
แล้วพี่ก็ค่อยไปเลือกอีก2วิธีเอาไม่ว่ากันอย่างนั้นก็เดี๋ยวผมปรับลงให้อีกนิดนึงแล้วกันแต่พูดถึงถ้าเหยียบไม่สุดไม่ออกขนาดนั้นแหละครับไม่ออกไม่ออกแต่อันเก่ามันออกเยอะแล้วแต่บูทมันน้อยด้วยบูท3 40